สำหรับวันเสาร์ต้นเดือนวันนี้นะครับคัมแบ็กกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โอซีซั่น2ขาดตลาดไปชั่วคราวถูกต้องนะฮะตอนนี้ล็อตใหม่เข้ามานะครับสำหรับเชอร์ล็อกซีซั่น2อ่ะคุณต้องอธิบายก่อนว่าเชอร์ล็อกบอกว่า CA เชอร์ล็อกของ BBCมันต่างยังไงมันต่างจากของเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าเป็นซีรีส์นะเขาคิดว่ามันคือภาพยนตร์นะฮะออกจำหน่ายแล้วในรูปแบบของ DVD นะครับผู้สร้างเนี่ยทีมผู้สร้างมีความตั้งใจในการสร้างเชอร์ล็อกให้มีความเป็นภาพยนตร์มากกว่าเป็นซีรีส์ทั่วไปนะครับเนื่องจากมันมีความยาว90นาทีต่อตอนใช่ไหมและถ้าทำเหมือนกับซีรีส์ตอนจะดูช้าและนานมากเลยทีเดียวซึ่งจะต้องมีปริมาณและความแน่นของหนังด้วยแต่ซีรีส์2เนี่ยยังมีตัวหนังสือบนหน้าจอแล้วก็สิ่งอื่นอยู่แล้วก็มีวิธีใหม่ๆในการทำสิ่งเหล่านั้นเช่นทีมงานมีอะไรนะ Phantom Camera ซึ่งเป็นกล้องความเร็วสูงทำให้คุณเห็นภาพที่ช้ามากๆได้ครับคุณถ่ายได้ประมาณ17วินาทีต่อครั้งเท่านั้นและทั้งหมดก็ต้องหยุดพักแล้วเก็บข้อมูลไปนะครับเท่านั้นยังไม่พอแล้วก็เอามาถ่ายต่อแล้วก็ยังมีฉากที่โฮมปลดอาวุธคนร้ายแล้วทุบด้านหลังหัวของเขาเปิดตู้เซฟแล้วระเบิดทันทีนักแสดงจะต้องแสดงฉากนี้แบบเร็วมากแต่ภาพจะออกมาช้าช้าด้วยการถ่ายทำแบบนี้เนี่ยนะครับเอฟเฟกต์ของจอห์นวูกับเขาเรียกว่าจะต้องเร็วมากนักแสดงต้องคว้าปืนเอาไว้ปลดอาวุธคนร้ายแล้วสั่งให้หมอบลงในคราวเดียวกันอันนี้คอน่าจะถูกใจคอนั้นมันจะมีอารมณ์อย่างนั้นอยู่แนวๆงั้นนิดหนึ่งนะฮะมาผสมกันนะฮะแล้วก็ส่วนทางด้านของ special effect ว่าก็ต้องบอกว่าจัดเต็มมากขึ้นนะครับยิงกันมากขึ้นหูดับตับไหม้กันมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าโดยเฉพาะตอนอย่าง Rebecca Fallนะฮะน่าตื่นเต้นมากเลยนะฮะคือนักแสดงจะต้องขึ้นไปอยู่ยอดตึกกลางกรุงลอนดอนคือไม่ใช่ว่านักแสดงจะต้องโดดลงถนนนะในเบื้องหลังแต่โดดลงบนยอดตึกที่ต่ำกว่า4ฟุตนั่นคือโลกแห่งมายามายาโลกของเบื้องหลังวงการบันเทิงเออแต่ว่าเราดูในหนังดูในซีรีส์ดูทางทีวีดูทางภาพยนตร์โอ้อุ้ยดูคือมันตึกอะแต่พอคือไอคอนเทนต์ที่เราพูดคุยกันอยู่ตอนนี้ อันนี้สามารถไปดูในเบื้องหลังของ DVD ของ Sherlock Season 2ได้นะนี่ผมหยิบเอาบางช่วงบางตอนมาซึ่งจะเห็นเลยว่าโอ้ทำกันได้นะแล้วก็มีไหนมีฉากอะไรที่คุณจะเสริมมาไหมคือฉากที่ชอบมากเนี่ยนะก็คือในตอนที่เชอร์ล็อกเริ่มอธิบายการสืบสวนคดีฆาตกรรมโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยฉากจะอยู่ระหว่างบ้านกับทุ่งหญ้าครับซึ่งทีมงานอยากได้พื้นที่ในทุ่งหญ้าจากนั้นเนี่ยเขาก็สร้างกำแพงของห้องนั่งเล่นขึ้นมาแล้วทีนี้นำไปวางไว้ข้างถนนครับติดกับรถในตอนแรกแล้วก็ในทุ่งด้วยเพื่อช่วยในการถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็เอาออกไปซึ่งฟังดูเนี่ยไม่ยุ่งยากอะไรจนกระทั่งคุณพูดถึงบ้านขนาดที่กำแพงข้างหนึ่งสูง4เมตรกว้าง6เมตรเท่านั้นไม่พอนะสเกลใหญ่นะมีเตาผิงด้วยหมายความว่าเขามีกำแพงที่ใหญ่มากแต่มันแปลกตรงที่ไม่ร่วงตกลงมาถนนเลยแถมยังมีเตียงแบบไฮดรอลิกอ่ะเตียงมีไว้ทำไมซึ่งทำงานเขาบอกว่าเตียงเนี่ยทำงานได้สมบูรณ์แบบมากเนื่องจากมีการเปลี่ยนตอนนะครับตอนที่นักแสดงอยู่บนเตียงจริงๆกับการที่เริ่มออกมาจากความฝันนึกออกว่าถ่ายแบบหนังเขาเล่าเรื่องไปไงฉากซ้อนฉากใช่แต่ครั้งนี้เขาไม่คัดเขาแบบเช็คเดียวเลยไงเพราะนั้นเตียงเนี่ยที่บอกแล้วใช้ไฮโดรลิกเข้าใจแล้วต้องทำไมต้องไฮโดรลิกปรากฏว่านักแสดงก็อยู่ในทุ่งโลกแล้วก็ต้องไปปรากฏตัวอยู่บนเตียงแล้วเชอร์ล็อกก็ค่อยๆเหนื่อยมากแล้วก็ออกมาจากตรงไหนไม่รู้อยากรู้ว่าทำไมเหนื่อยนะฮะเพราะว่าเจอผู้หญิงบางคนทำให้ต้องเหนื่อยอุ้ยแล้วก็ไม่อยู่บนเตียงเนี่ยออต้องให้มีเตียงที่พับขึ้นได้อย่างรวดเร็วไงเวลาเทคนิคอันนี้มันเป็นเทคนิคการเขาเรียกว่าหลอกสายตาคนดูใช่เขาบอกทีมงานจึงสร้างเตียงที่มีลูกสูบติดไว้แล้วก็กระเด้งโดยใช้แรงอัดอากาศแค่กดปุ่มเตียงก็พลิกได้แล้วโอ้เท่านั้นยังไม่พอกดปุ่มอีกทีเตียงก็ถูกยกขึ้นมาโอ้โหนี่เหมือนดูหนังเหมือนแบบเล่นมายาวกลเลยนะนะหนังซ้อนหนังคืออารมณ์ประมาณแบบเอาระบบของละครเวทีมานึกออกมาใช้นะประมาณนั้นอะก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดจริงๆทั้งสองนักแสดงนำอย่างคนที่เล่นเป็นเชอร์ล็อกโฮมนะฮะเบเนดิกใช่นี้ก็คือเล่นเป็นที่พูดง่ายๆฮะที่เพิ่งฉายในโรงไปอ่ะตัวร้ายใน Star Trek Into the Darkness นั่นเอง
ส่วนคุณหมอวสันต์เนี่ยคนนี้เมื่อช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วเราก็ได้เจอเขาเป็นพระเอกเลยตัวนำหลักเลยกับภาพยนตร์เรื่อง Hobbit นั่นเองนะครับก็เอาไปว่าตอนนี้สองหนุ่มนี้กำลังฮอตในวงการฮอลลีวูดของอเมริกามากใช่นะฮะเอาไปว่าซีซั่นที่2ที่ถามหาว่าช่วงมีมันขาดตลาดไปนะครับว่าครับผมตอนนี้ก็คัมแบ็กกลับมาแล้วกลับมาแล้วเอาละฮะเอาละครับมาที่บูมเฮดไลน์ตัวต่อไปเลยครับ6มิถุนายนนี้สัปดาห์หน้าตายยากคนคนนี้ตายยากเมียอะไรเมียไม่ใช่อ้าวไม่ใช่พี่เถิกครับพี่เถิกใครล่ะพี่เถิกมีหลายคนที่คนละเคสไม่ใช่ไม่ใช่ใครกะบูสวิลลิสอีกคนในวงการเขาไม่เถอะนั่นร้อนเลยนะเขากลับมารับบทบาทที่สร้างชื่อเสียงกับเขาอีกครั้งหลังๆนี่เห็นเล่นหลายเรื่องนะเอ้ยอย่าดูถูกนะหนังเขาอะหลายเรื่องที่กลับมาเล่นเนี่ยทำเงินนะโจ้สองอย่างเงี้ยใช่กลับไปชุบชีวิตหนังหลายเรื่องให้ทำเงินนะเดี๋ยวก็กำลังจะมีเลสภาคสองอีก R.E.D. อ่ะทำเป็นเล่นไปแต่เรื่องที่เราพูดกันถึงอยู่นี่ก็คือ A Good Day to Die Hard นะครับหรือ Die Hard ภาคที่5หรือ6ภาคที่5ครับภาคที่5ฮะออกมาในจำหน่ายในรูปแบบอะไรบ้างครับก็ถ้าเป็นบูเลนะครับมี4 SKU ถ้าเป็นถ้าเป็น DVD มี4 SKU แต่ว่าที่บูเลก่อนบูเลแน่นอนนะครับมีคอมโบเซตอันนี้ชอบมากบูเล1ดิสก์บวก DVD ถูกต้องเหมือน DVD ให้เปล่าเลยอ่ะประมาณนั้นหรือถ้าไม่เอาเอา1ดิสธรรมดาก็มีหรือถ้าชอบป๋องเหล็ก Steelbook Steelbook มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็อันนี้เวอร์ชันที่เขาเรียกว่าชอบมากอยากสะสมเป็นแฟนของจอห์นแมคเคลนนะต้องเก็บไว้สำหรับบูเลเวอร์ชัน6ดิสบ็อกซ์เซตคือต้องมีตั้งแต่ภาค1 2 3 4 5แล้วยังแล้วไอ้แผ่นที่6มันคืออะไรล่ะคืออะไรอ่ะมันคือโบนัสดิสก์ครับแล้วมีบวกอะไรเข้าไปอีกบุ๊กเล็ตจำนวนจำกัดนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้อันนี้คือสำหรับบูเลนะฮะครับแต่ถ้า DVD เป็น DVD อ่ะคุณไล่บ้างก็เป็นฉบับสากลนะครับแบบที่2ของ DVD นั่นก็คือวานิลาเวอร์ชันฉบับเสียงไทยเท่านั้นครับอ่ะคราวนี้มาฉบับแบบที่3อันนี้บูเลก็มีบูเลก็มี DVD ก็มี6ดิสก์เหมือนกันนะครับบ็อกซ์เซตนะภาค1ถึง5นะฮะก็เหมือนกันก็ with bonus disc นะครับแล้วก็บุกมุ้งเหล็กด้วยก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือต่างกันแค่ก็คือสลับกันเป็น DVD ใช่ครับและยังมีเวอร์ชันนี้เวอร์ชันแบบ box set 6 disc เนี่ยนะครับเป็นแบบเสียงไทยเท่านั้นอ my god ออกมาเยอะมากนะฮะบูสวิลลิสกลับมาแล้วนะครับกับบทบาทจอห์นแมคเคลนตำรวจสายลับที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาในภาพยนตร์เรื่อง A Good Day to Die Hard นะครับครับเขาต้องมีส่วนเกี่ยวพันกับเบื้องหลังการทุจริตอย่างสาหัสและการล้างแค้นทางการเมืองในรัสเซียนะคราวนี้นะแมคเคลนเดินทางมาที่มอสโกสะกดรอยตามแจ็คนั่นก็คือนำแสดงโดยจายคอตนี่นะครับซึ่งก็คือลูกชายเขาเนี่ยแหละมาจากไหนไม่รู้นึกออกว่าก็แจ็คถ้าคุณจำได้เนี่ยภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยคุณกลับไปดูจะมีรูปตอนเขาเปิดกระเป๋าตังค์อ่ะจะเจอรูปลูกสาวคนหนึ่งลูกสาวเนี่ยเราได้เจอเราได้เจอในภาคที่4คราวนี้มาเจอลูกชายพอเห็นพ่อคุณตาจอนแมคเคนเขาบอกตะโกนดักหน้ารถเลยแจ็คแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะคือภาพของลูกชายออกมาเนี่ยมันเหมือนว่าไปทำอาชญากรรมผิดขั้นร้ายแรงอ่ะหรือเปล่าต้องบอกว่าหรือเปล่าแต่อ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพ่อก็เลยบินไปไงบินไปเพื่อจะทำคือแบบฉันได้เอาตัวลูกกลับอะไรเงี้ยใช่แต่ปรากฏเหตุการณ์มันพลิกไปกว่านั้นคุณต้องไปตามเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันแน่นอนแล้วก็ปิดท้ายสั้นๆนะครับย้ำอีกที6มิถุนายนนี้ยังมีเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่ามีเวอร์ชันที่เพิ่มเข้ามาคือบูเล่ครับครับผมหลังจากที่เราเคยรายงานว่ามีดีวีดีออกมาใช่ไหมฮะสำหรับ Warm Bodies ครับผมนะฮะอะไรนะซอมบี้ที่รักหรอนั่นเหรอประมาณนั้นนะมีเพิ่มตกลงนะครับทำบูเล่ออกมา1ดิสด้วย